ที่คุณพาผมมาทำอะไรที่นี่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนก็รู้นะครับว่าจริงๆผมเลี้ยงปลาคาร์ฟแต่ว่าอีกอย่างนึงที่หลายๆคนไม่เคยรู้คือผมมีฟาร์มไก่ฟาร์มหมูเนี่ยที่เชียงรายของสิรินฟาร์มนะครับอันนั้นเป็นส่วนนึงแต่นี่เป็นฟาร์มเล่นๆของผมนะฮะอยู่ที่เขาใหญ่นะฮะผมตั้งชื่อฟาร์มว่าฟาร์มหมอลี่ครับคุณเดินเข้ามาเขาฟาร์มหมอปอไม่ใช่เหรอหมอปอไม่อยู่ก็ไม่อยู่ปุ๊บก็เป็นของหมอลี่เลยอ๋อเหรอเออแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูหมดเลยสัตว์เนี่ยอิมพอร์ตเข้ามาเยอะแยะมากมายมีม้าประมาณสัก 4,000-5,000 ตัวผมเพาะพันธุ์ม้าด้วยเอ้ยผมไปแจ้งตำรวจก่อนได้ไหมทำไมอ่ะคุณมีม้าในครอบครองจ้าอย่าเล่นอย่างนั้นสิมาเดินดูกันเถอะนะฮะเพื่อนรักสัตว์เอ้ยวันนี้คุณพาผมดูเพียบเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีม้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีม้าผสมพันธุ์นะนอกจากมีม้าแล้วเฮ้ยมีคาร์บอยด้วยว่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีเอาเลยนะเลือกซื้อกันได้ตามสบายเลยนะเดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านได้ม้าบ้าบ้าใส่ถุงกลับบ้านว่าเป็นตัวเมียนะเมียอะไรไข่เบิ่มขนาดนั้นพี่เล่ตัวเมียเมียเหรอเมียหรือผู้อ๋อตัวผู้ครับแต่น้ำมันเย็นไข่ขดม้าไข่ขดน้ำเย็นนะฮะแล้วตัวนี้นะครับพอหลังจากเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีมีดระวังนะฮะระวังนะฮะมีดอันนี้นะครับแน่นอนครับดูเล็กๆอันนี้มีดหมอใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่มีดหมอคุณน่ะชอบไปทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดคุณเคยเห็นมีดปอกผลไม้ไหมนี่คือมีดคว้านม้าเหมือนคว้านเม็ดมีดคว้านม้าคุณนี่เชื่อได้ไหมครับเราขอโทษได้ไหมอ่ะโอเคดีเดี๋ยวพาไปดูนกกระจอกเทพฟาร์มคุณมีนกกระจอกกระจอกเทศจริงๆแล้วที่คุณบอกว่ามันเฮ้ยเฮ้ยรีเฮ้ยเบาๆสิลูกกูใจเย็นๆนี่ของคุณนะนี่สัตว์เลี้ยงคุณนะขนมันร่วงหรือเปล่ามันควรจะอยู่ในที่แห้งมากแต่ว่าความชื้นของประเทศไทยเนี่ยมันก็ทำให้ขนเนี่ยมันสลับทิ้งไปโอ้ยนิ้วกูนิ้วแรงให้ดีดิโอ้ยนั่นนาฬิกากูนั่นแขนกูมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยนั่นแขนกูอันนั้นเสื้อกูอันนั้นหลังกูโอ้ยคุณไม่เจ็บอ่ะเนี่ยฮะเจ็บไหมเจ็บแต่ทำเพื่อช่องทำเพื่อช่องไอ้หอยฮะถ้าอยากได้เรตติ้งแล้ว Subscribe เยอะๆนะลองให้มันจิกไอ้สีน้ำเงินของมึงขำขำลองดูคุณผู้ชมครับความเชื่องของนกกระจอกเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วใครๆก็ไว้ใจได้หันหลังไอ้หอยเฮ้ยใจต้องกล้าใจต้องกล้าเฮียนี่สัตว์เลี้ยงมึงไม่เชื่องอ่ะเฮ้ยอะไรน่ะนี่ม้าแคะเฮ้ยเข้าไปดูแวะม้าแคะก่อนเลยนี่ไงคุณทำกิจการขายนมครกเลยทำไมอ่ะม้าแคะสวยไหมนี่เวลาเข้าหานี่ทรงที่เขาบอกเป็นผมม้าก็คืออย่างนี้เลยใช่ไหมนี่ไงแบบนี้ใช่แล้วทรงนี้ฮะม้าต้องอย่างนี้แล้วก็มาปิดตานิดนึงแล้วก็จะสบายตัวสบายตัวใช่ไหมปิดตาไว้สบายตัวนี่คุณจับสัตว์อะไรก็ได้ถามจริงแต่พอเปิดปุ๊บตกใจคุณมีหลายอย่างเลยนี่กระบะติดติ๊กเกอร์ผิดฟาร์มหมอลี่คนแถวนี้ตัดติ๊กเกอร์ผิดเหรอเขียนฟาร์มหมอปอเจ
จริงๆต้องหมอลี่ฟาร์มหมอลี่เอาเรื่องเลยนะเขียนไปภาษาอังกฤษมือตวัดไปนิดนึงก็เลยเป็นอย่างนี้ลี่กับปอเนี่ยนะครับมันผิดนะมาเหอะรีบๆไปสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยนี่คือหมูแคะที่เสียงตดหมูตดหมูตดนี่นะฮะไหนอะหมูแคะไม่เห็นแคะเลยมันตัวใหญ่นี่คือพ่อแม่เขานี่โตเต็มวัยแล้วแล้วนี่มาดูหน้าสิไหนมาดูดิมาดู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 นี่เฮ้ยดูตามันเคิมเคิมอ่ะมีกระต่ายด้วยมีกระต่ายกระต่ายไม่ใช่กระต่ายไทยเปล่าวะนี่นี่คุณกระต่ายไทยป่ะสังเกตไหมว่าเนี่ยเนี่ยนี่คือกระต่ายไทยอันนั้นพวกกระต่ายบินเนี่ยกระต่ายบินที่แบบเดี๋ยวมันมีเวลามันคือยาเวลาจุกเสียดแน่นท้องเนี่ยเปิดกรงมาปุ๊บพลึบเลยกระต่ายบินยาแก้ท้องเสียตากระต่ายบินตากระต่ายบินหมูลูกหมูโอ้นี่หมูแคะน่ารักเหมือนเหมือนหมาเลยนะฮะเอาออกมาได้ไหมเนี่ยอุ้มได้ป่ะอุ้มได้ไหมอ่ะโอ้ยโอ้ตัวมันอย่างนี้อ๋อคุณอุ้มเป็นด้วยนี่หมูชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อวิศวรุตวิศวรุตวิศวรุตหมูคนตัวนี้ชื่อวิศวรุตน่าเลี้ยงมากนะหมูแคะดูซิว่าตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ชัวร์เลยที่หน้าผมขนาดนี้น่าจะเป็นตัวผู้ไหมล่ะข้างหลังนี่ของคุณอีกนะม้าเม้อเนี่ยนะใช่ใช่แอบดูกระต่ายไหมนี่กระต่ายลูกกระต่ายน่ารักเชียวแต่อย่าเปิดนะไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยวมันบินแม่เขาเนี่ยกำลังออกลูกเล็กๆอยู่พวกนี้ก็จะแยกไว้ว่านี่คุณแม่คุณแม่คลอดลูกออกมาคอกนี้อยู่ตรงนี้คอกนี้ก็จะสีขาวดำนะน่ารักไหมคอกนี้สีน้ำตาลนี่นี่พ่อพันอยู่นี่โอ้นะฮะพอให้เขาอยู่อย่างนี้เขาจะอยู่ทำไมเขาต้องบอกว่ากระต่ายต้องจับหูคุณรู้ไหมเขาปกตินะเอาไว้เวลาเขาล่ากันเวลาเขาล่าเขาก็จะจับหูอย่างนี้ปุ๊บพอจับหูปุ๊บมันจะนิ่งไงอย่างนี้แล้วก็ยกมันไม่ได้เจ็บใช่ไหมมันเจ็บสิไอ้บ้านะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแกะแกะภูเขาแกะภูเขาเหรอฮะแกะภูเขาไอ้เนี่ยนี่คือแกะเห็นไหมน่ารักป่ะเดี๋ยวเรียนนี่อะไรแถวบ้านกูเรียกแพะแพะอะไรนี่แกะนิวซีแลนด์ไม่เคยเห็นนะวิ่งในทุ่งที่นิวซีแลนด์เนี่ยนี่แกะแล้วชอบกินแครอทมากจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาหารได้ขอโทษนี่แกะของคุณหรือจิงโจ้อ่ะคือถ้าเกิดว่ามีคนมาเยอะปุ๊บเนี่ยเขาจะกัดเขาจะโชว์เขาจะโชว์เขาจะโชว์ที่นี่โชว์เก่งมากเคยเห็นต้นแครอทเต็มๆป่ะไม่เคยนี่ไงไม่ใช่อันนี้ต้นกำปูแหมเนี่ยชอบเถียงต้นแครอทเดี๋ยวเด็ดมาให้แล้วให้อาหารเลยนี่มันออกลูกอยู่นี่คุณเห็นผมโง่ใช่ไหมคุณวิลลี่มันออกเป็นมันออกเป็นตะกร้าอย่างนี้ก็มันออกเป็นตะกร้ามาปุ๊บเนี่ยฝานมาเรียบร้อยเลยนี่คือต้นแครอทใช่ต้นแครอทแล้วคุณมันก็ออกมาเป็นตะกร้าใช่ๆมันออกมาเป็นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาคนเขามาเห็นในห้างเนี่ยเขาก็ต้องเอากาวติดเป็นชิ้นๆเหมือนพัซเซิลแล้วมันก็จะแล้วก็มันจะออกมาเป็นเรียวๆยาวๆอย่างนี้คือภาพจริงๆของแครอทจริงๆแล้วแครอทเนี่ยมันงอกออกมาจากต้นเนี่ยเป็นตะกร้าอย่างนี้เป็นตะกร้าตกลงว่าคนเนี่ยเขาจะดูเราไหมที่เล่นอย่างเงี้ยนี่อ้าวอันนี้แกะของคุณใช่ไหมแกะอะไรนะแพะก็มาให้ดีๆก็ได้แพะก็ได้แค่นี้ก็บังคับเวลาเราจะคุยกับแพะเนี่ยเราต้องคุยกันดีๆอะไรเหรอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยหรือจะยังไงหรือเอายังไงเฮ้ยเออว่ะนี่คุณรู้เยอะมากเฮ้ยมันกินแครอทเหรอเอาลองให้ลองให้เอาลองให้ชอบมากผมไม่กล้าให้ว่ะมันจะกัดนี่ไว้ขึ้นมานี่อย่าแย่งกันสิไม่เอาไม่เลยคุยกับเราดิอะไรนะเออยุบมึงก็ที่บ้านไม่มีใครเล่นด้วยใช่ไหมมึงได้ยินหรือพูดว่าอะไรพ่องเอาอีกทีตัวขาวนี่ตลกไอ้ตัวขาวไอ้ตัวเนี้ยมันจะพูดตลอดเวลาเลยรักใครที่สุดอ
บ้าไอ้นี่ไอ้นี่ชอบด้วยอ่ะไปไปไปกินกินไอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะกินอ่ะให้หมดเลยขี่ม้าแม่หอยเฮ้ยขี่ม้าเปล่านี่คุณพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยขี่เลยดีกว่าเรามาขนาดนี้แล้วรายการอื่นเขามีคนอื่นเขาขี่กันเยอะแยะมากมายเอ้ยวันนี้ผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณขี่ม้าขี่ม้าเลยเหรอปลอดภัยปลอดภัยไม่ต้องห่วงบางคนก็กลัวกลัวตกมงตกม้าเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเผื่อหรือจะให้ซ้อนพี่เล็กเอาเอาใช่ตัวใหญ่เลยอ่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วไอ้ตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาโอ้เอาใหญ่กว่านี้เฮ้ยเออนี่แหละไอ้ที่โฆษณาเคยเห็นม้าที่แบบมีผู้ใหญ่ๆแล้วเท้าใหญ่ๆอย่างงี้แบบบึ้งๆบึ้งๆบึ้งๆอย่างงี้เปล่าม้าลากอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราขี่ม้าลากมาโอ้โหตายแล้วเว้ยมันจะสูงนิดนึงนะอ่ะขึ้นหอยหอยอ่ะขึ้นเลยทางนู้นทางนู้นเร็วขึ้นแล้วทางนู้นน่ะวู้มึงบ้าบ้าวู้ใจเย็นไม่อายเหรออะไรไม่อายเหรอนี่ฮะไม่อายเหรอนี่อายุจะเท่าอันหนิงอยู่แล้วนะคนเราเนี่ยชอบมาดูถูกกันอย่างเงี้ยไม่เอานะเฮ้ยเอาเลยนะเอาเลยขึ้นมาเลยนะขึ้นมาไม่ได้ไปย่นเลยนะไม่ต้องห่วงเลยขาถึงมันอ่ะโอ้ยไอ้ดูถูกไปพวกเราขี่ม้าเนี่ยจังเลยบรรยากาศของความสุขเวลาอยู่ฟาร์มมันก็อย่างนี้แหละหอยจริงธรรมชาตินะหิวยังหิวยังทำไมอ่ะเอ้าเดี๋ยวมีผลไม้ให้กินจริงลองลองลองเชอร์รี่เชอร์รี่ของเมืองไทยไอ้ที่เราพูดอีตะขบอีตะขบนี่คือตัวนี้เหรอใช่เนี่ยลูกตะขบเฮ้ยลองกินดูแล้วบอกว่าไม่อร่อยหวานเจี๊ยบระวังเป็นเบาหวานมั้ยเนี่ยเกือบแล้วลองกินลูกตะขบดูไม่ต้องเช็ดมันไม่โดนอะไรเลยเสื้อแกสกปรกกว่าอีกคนทางบ้านเขารู้ลูกตะขบงะงะหวานอร่อยเลยลูกตะขบทำไมเดี๋ยวมันเข้าไปจริงไอ้นี่เอาออกมาเทคนิคเอานะอาปากเพียงแค่นี้จบเพียงแค่นี้หั่นตะไคร้แหมปั่นตะไคร้แหมปาตะไคร้แหมสับสะไคร้ใช่อย่าลืมติดตามสารแน่ Channel นะฮะกด Subscribe ได้เลยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ